สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกนคุยก่าวสุดสัปดาห์ครับพบกับเราสองคนเหมือนเดิมครับทางช่อง11 hd ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาถึงก็ปากท้องก่อนเลยนะอ่าอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่วาระแห่งชาติเลยมานะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็ใช้สิทธิ์ได้หลักๆเนี่ยก็คือ6รายการรายการที่1ก็คือวงเงินซื้อสินค้า คนละ300บาทครับและพิเศษสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จในช่วง27มีนาคมถึง26เมษายนที่ผ่านมาที่เพิ่งผ่านนะก็คือชุด2นี่แหละ,ะ,ะ,ะนะครับ,รบซึ่งจะได้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่พฤษภาคมนี้เนี่ยท่านจะได้รับวงเงินย้อนหลังทบเพิ่มให้อีก300บาทนะครับก็จะทำให้ได้วงเงินซื้อของ รวมเป็น600บาทบสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนช่วง27มีนาคม,มถึง26เมษายนนะครับ,รบส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนเสร็จไปแล้วก่อนหน้านั้นและได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนเนี่ยวงเงินซื้อของเดือนพฤษภาคมก็คือ300อนะครับส่วนรายการที่2ก็คือควงเงินค่าเดินทางรถโดยสารและเรือโดยสารสาธารณะนะครับได้คนละ750บาท นะครับก็รถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินอ่ารถบขอสอ<ะ>เรือโดยสารแล้วก็รถโดยสารทั่วไปที่ร่วมโครงการใช้ได้หมดนะครับทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดเชื่อมโยงกันหมดมได้วงเงินรวมก็คือ750อบาทรายการที่3คือวงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซหุงต้มนะครับ100บาทต่อรอบ3เดือนอก็คือเมษาพฤษภามิถุนา ได้ส่วนลดรวมคนละ100บาทคือจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาให้80บาทแต่ว่าคอรมอเขามาเพิ่มให้อีก20บาทก็รวมเป็น100บาทสำหรับส่วนลดซื้อการ์ดนะครับรายการที่4นะครับวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาทซึ่งก็ต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์3 1 5บาทครับาทถ้าใช้เกินจ่ายเองทั้งหมดเลย3 1 6บาทอันนี้จ่ายเต็มเต็ม ประมาณนี้นะครับแต่ว่าท่านต้องไปลงทะเบียนก่อนที่สำนักงานไฟฟ้าหรือว่าเว็บไซต์ของการไฟฟ้ารายการที่5เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือละ100บาทนะครับก็หลักเกณฑ์เหมือนค่าไฟก็คือท่านต้องใช้น้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนก็จะได้รับส่วนลด100บาทครับาทอย่างสมมติใช้น้ำไป300บาทก็ได้ลด100บาทจ่าย200บาทแต่ถ้าเกิดใช้ 316ร้อยบาทอันนี้จ่ายเองจายเเต็มเต็มนะครับซึ่งก็ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนที่สำนักงานประปาหรือว่าเว็บไซต์ของการประปาในพื้นที่และรายการที่6กนะครับก็คือเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ก็จะได้รับเงินพิเศษคนละ200บาทนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่าน ที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนไว้นะครับ,รบทุกวันที่20ของเดือนอ200บาทโอนตรงเข้าบัญชีนะครับส่วนคนที่ผ่านเกณฑ์นะครับและยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนหรือว่าไปยืนยันตัวตนแล้วแต่ยังไม่สําเร็จก็ยังสามารถไปดําเนินการต่อเนื่องให้จนเสร็จเรียบร้อยนะครับคือการยืนยันตัวตนณตอนนี้ยังไม่หมดเขตนะครับ,รบยังไปติดต่อยืนยันตัวตนได้ที่กรุงไทยออมสินหรือว่าทอกอสอ แต่ว่าหากข้อมูลในบัตรประชาชนนั้นมีความคลาดเคลื่อนท่านก็ต้องไปแก้ไขข้อมูลณที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตซึ่งการแก้ไขข้อมูลย้ํานะครับว่าท่านไม่จําเป็นต้องไปที่อำเภอที่มันตรงกับทะเบียนบ้านของท่านอำเภอไหนก็ได้อำเภอไหนก็ได้หรือว่าสำนักงานเขตไหนก็ได้เพราะตอนนี้เขาเชื่อมโยงกันหมดเหมือนเราไปทําบัตรประชาชน่ะเราไปทําที่อำเภอไหนก็ได้หรือว่าไปทําในสำนักงานเขตกรุงเทพได้เชื่อมโยงกันหมดสะดวกที่ไหน ไปท,ที่นั่นแล้วก็ไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับที่กรุงไทยออมสินห,หรือว่าทกศส,ส่วนท่านที่ไม่ผ่านเกณฑ<ะ>์นะครับและไปยื่นอุทธรณ์มาแล้วก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เขาก็ปิดระบบการยื่นอุทธรณ์แล้วก็เดี๋ยวเขาจะรวบรวมข้อมูลนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ก็มีประมาณล้านกว่าคนคและก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับจากนั้นท่านก็ทำตามขั้นตอนที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ครับนะครับนี่อัปเดตล่าสุดนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม2 5 6 6ครับครับผมถัดไปครับมาดูในเรื่องของขั้นตอนการลงคะแนนครับใก้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับเราจะมาดูว่า5ขั้นตอนในการที่เราจะต้องลงคะแนนนั้นมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยครับไปเริ่มในเรื่องของการ ตรวจสอบรายชื่อและลำดับชื่อของเราตรวจสอบได้ที่ไหนนะครับก็จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปตรวจได้จากตรงไหนตรวจออนไลน์ก็ได้ผ่านสมาร์ทบอร์นะครับหรือไม่ก็ไปดูในไทยไอดีนะครับหรือเขาอาจจะส่งไปให้คุณที่บ้านแล้วตอนนี้มีทุกบ้านเขาจะส่งจดหมายไปทุกบ้านเลยหรือไม่ก็ก่อนที่จะเข้าคูหาไปกานะครับไปเช็คก่อนก็ได้เขาจะติดไว้เขาจะติดไว้ด้านหน้านะครับผม นะครับหลังจากนั้นครับก็ขั้นตอนที่2นะครับตรวจสอบชื่อเสร็จปุ๊บไปแสดงบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือว่าหลักฐานอื่นใดของทางราชการอาจจะใช้เป็นใบขับขี่ก็ได้ได้พาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยได้ที่ออกให้โดยราชการและมีรูปถ่ายยืนยันว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงครับนะฮะบัตรดิจิทัลก็ได้นะ เดี๋ยวนี้ในแอปไทย ID มันจะมีอยู่คุณออบชอบใช้ใช่อันนั้นไปแสดงได้เลยใช่ครับอ่าแสดงได้เลยนะครับแล้วก็ถัดไปครับรับบัตรเลือกตั้ง2ใบครับนะครับพอหลังจากรับบัตรเลือกตั้งไปแล้วนะครับก็ไปทําเครื่องหมายกากบาทย้ํานะครับว่ากากบาทเท่านั้นนะอย่าไปทําเครื่องหมายอื่นครับแล้วก็ต้องกากบาทในช่องในช่องที่เขาให้ลงคะแนนด้วยเขียนวงกลมไม่ได้ครับบวกไม่ได้ เขียนรูปหัวใจไม่ได้ผิดไม่ผิดบัตดเสียบเสียหรือว่าถ้าไปกากระบาดทับหมายเลขอันนี้ก็บตรเสียดเขาจะมีช่องสี่เหลี่ยมให้ท่านกากระบาดใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่อยากเลือกใครเราก็ช่องโนโหวตก็มีก็กาโนโหวตไปใช่โหวตโนโหวตโนอะไรอย่างนั้นนะครับอ่าก็กาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็พับบัตรให้เรียบร้อยแล้วก็หย่อนบัตรลงในหีบนะฮะแต่ละประเภทนะสีหนึ่งก็ อีกหนึ่งครับอีกสีหนึ่งก็หีบหนึ่งนะครับอย่าไปใส่สลับสีนะครับนะครับเดี๋ยวยุ่งคือบัตรเลือกตั้งเนี่ยเราต้องเป็นคนพับเองใช่แล้วก็หย่อนด้วยตัวเองใช่ยกเว้นบางท่านที่อาจจะไม่สะดวกผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่เจ็บป่วยเนี่ยก็อาจจะมีทางญาติคนสนิทช่วยประคองได้แต่ว่าภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่เพื่อความโปร่งใสนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่า บัตรเลือกตั้งเนี่ยได้คนละ2ใบ2ใบกาใบละ1เบอร์นะครับบัตรสีม่วงเลือกคนบัตรสีเขียวเลือกพักนะครับทั้ง2ใบท่านจะกาเบอร์เดียวกันก็ได้หรือว่าจะกาคนละเบอร์ก็ได้ก็ไม่ว่ากันหรือว่าจะกาไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใครก็ได้ก็ได้แล้วแต่ท่านเลยเป็นสิทธิของท่านจะขอให้ออกไปใช้เสิีใจเท่านั้นทุกเราก็ มีความสุขใช่นะครับเราก็ลนโลงเนาะอยากให้พวกเราตื่นตัวแสดงออกทางการเมืองนะครับว่าชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้หรือว่าไม่ชอบทั้งหมดเลยก็เป็นสิทธิ์ของท่านเนาะ<ช>พวกเราคนไทยร่วมกันไปเลือกตั้งนะครับไปดูในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่อีกแอปหนึ่งเนี่ยเป็นแอปที่ใช้ในการ แจ้งข้อมูลในเรื่องของการทุจริตเลือกตั้งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงต่างๆซึ่งมีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับซึ่งหลายท่านก็กลัวว่าบางทีเนี่ยมีหลักฐานเด็ดแต่ว่าถ้าจะไปส่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวความลับจะล่วนไหลว่าเราเป็นคนส่งเดี๋ยวอาจจะเดือดร้อนหรือเปล่านะครับเขามีการจัดทำแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะภาษาไทยนะครับท่านเซิร์ชเลย นะครับตาสับปะรดซึ่งแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปที่ท่านนั้นจะใช้ในการแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสในเรื่องของการทุจริตเลือกตั้งในรูปแบบต่างๆและเขาก็จะเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยตัวตนอย่างสมมติคุณอ๊อฟมีภาพหรือว่ามีคลิปเสียงคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันคุณอ๊อฟก็ส่งผ่านแอปนี้เขาจะไม่มีการเปิดเผย ว่าคุณอ๊อฟเป็นคนส่งแล้วก็จะมีการนําข้อมูลที่คุณอ๊อฟส่งให้ไปเนี่ยไปสืบสวนสอบสวนและหากพบว่ามีการกระทําผิดจริงแ,และมีการดําเนินคดีตามกฎหมายมกับผู้ที่กระทําความผิดคุณอ๊อฟจะได้รับเงินรางวัลอ่าได้ตังด้วยได้ตังนะ <c oughs> ตั้งแต่หนึ่งแสนถึงหนึ่งล้านบาทโอ้ยเป็นการเชิญชวนขอลาง,งานไป สังเกตการช่วงนั้นได้ไหมอ่าก็คือเป็นการเชิญชวนให้พวกเราคนไทยทุกคนอ่ะร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบการเลือกตั้งแต่ว่าต้องเป็นข้อมูลจริงนะข้อมูลจริงแล้วมีการสืบสวนสอบสวนเรียบร้อยแล้วว่าผิดจริงอ่าคดีสิ้นสุดคุณออมรับไปเลย1 0 0 0 0แสนถึง1ล้านบาทตามข้อมูลตามความหนักเบาตามลักษณะของความผิดของคดีนะแต่ว่าได้สูงสุดก็คือ1ล้านบาทแต่ถ้าเกิด ท่านไปส่งหลักฐานปลอมหวังที่จะกลั่นแกล้งผู้อื่นนะท่านก็มีความผิดเช่นเดียวกันก็คือแจ้งข้อมูลเท็จให้ลายป้ายสีผู้อื่นอะไรประมาณนี้มันผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับตาสับรดแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งคือจริงๆอย่างที่คุณอ๊อฟเคยบอกไว้เนี่ยคือส่งข้อมูลไปเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ได้หวังเงินรางวัลแต่อยากจะช่วยกันสร้างสรรค์การเลือกตั้งเนี่ย ให้มันโปร่งใสสุดจริตถ้าจําได้เมื่อก่อนเหมือนกับว่าจะส่งภาพเป็นหลักแต่ทีนี้ได้ทั้งเสียงไฟเสียงทั้งไฟล์วิดีโอง่ายเลยคือถ้ามีหลักฐานที่มันค่อนข้างชัดเนี่ยมันก็จะเอาผิดได้ตามขั้นตอนและแน่นอนเงินรางวัลก็คือผลพลอยได้นะครับนอกจากเลือกตั้งมันป้องกันการทุจริตเราคนแจ้งเราก็ได้รับเงินรางวัลด้วยนะครับก็ฝากกันไว้นะครับแอปพิเคชันตาสับประรดนะครับ ถัดไปครับสปสชครับเปิดแนวทางปฏิบัติครับช่วงนี้เขาบอกว่าโควิดกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับทีนี้ครับถ้าคนที่มีสิทธิ์บัตรทองนะครับติดโควิดขึ้นมาทํำยังไงดีตอนนี้นะใช่สปสชมีคําตอบนะครับครับนะครับโดยเขาบอกว่าแนวทางปฏิบัตินะครับสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองและป่วยด้วยโควิดแต่ต้องเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียวนะก็คือมีอาการเล็กน้อยอ่าใช่หรือว่าไม่มีอาการเลยนะฮะแต่ว่าเราดูสังเกตตัวเองแล้ว เราเราจะรู้ตัวเองดีที่สุดใช่ใช่เหมือนเราจะเป็นเราพอไปตรวจเอทีเคแล้วเจอสองขีดเนี่ยครับแต่เรายังแข็งแรงทําอะไรได้อยู่อันนี้ถือว่าสีเขียวครับนะครับเข้าสามารถเข้ารับการดูแลได้ผ่านสองช่องทางด้วยกันนะครับสำหรับผู้มีสิบบัตรทองนะครับช่องทางแรกครับคือร้านยาคุณภาพของชั้นที่เราเคยคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือมีอยู่ทั่วประเทศใช่ข่าวเขียวครับหืออย่างนั้นนะเขียนไว้ก็เอาบัตรประชาชนเข้าไปเลยใช่ ยาฟรียาฟรีครับแต่ก่อนเข้าไปใส่แมสก์้็ไปด้วยนะอ้าวใช่ใช่แล้วก็อย่าไปคุยใกล้ๆเขาอย่าไปคุยใกล้เขาระมัดระวังด้วยหรือสองครับผ่านแอปพลิเคชันรอรับยาที่บ้านอ่าภาษาไทยเลยใช่ถ้าสีเขียวนะก็คือคุณเข้าแอปพลิเคชันได้เลยนะครับรอรับยาที่บ้านเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ไปแจ้งข้อมูลว่าอาจจะเจ็บคอเป็นไข้แล้วเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะส่งตามอาการที่เราเป็นฟรีนะฟรีฟรีสิบบาททองนะสิบบาททองสำหรับกลุ่มสีเหลืองนะครับ รือว่ากลุ่ม608ที่มีอาการรุนแรงครับไม่ว่าจะเป็นเป็นไข้39องศาขึ้นไปนะครับความเข้มข้นในออกซิเจนเลือดเนี่ยต่ำกว่า94เปอร์เซ็นต์ครับหรือว่ามีภาวะเซ็กซ้อน,นะครับมีอาการกำเริบของโรคประจำตัวซึมกินได้น้อยก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการปฐมภูมิมทุกแห่งเลยก็คืออนาไมัยรอพออรสอตโรงพยาบาลอำเภอ,อหรือใครอยู่ในจังหวัดใกล้โรงพยาบาลจังหวัดก็เข้าโรงพยาบาลจังหวัดก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะฮะ ในขณะเดียวกันถ้าก,กลุ่มสีแดงเนี่ยมีอาการรุนแรงนะครับหอบเหนื่อยมากๆนะครับแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเป็นประโยคละนั่นหน้าอกหายใจเจ็บหน้าอกบ,บอดอักเสบออนเพียตอบสนองช้าไม่รู้สึกตัวนะครับภาะวะช็อกเนี่ยก็สามารถโทรนะครับสอบถามได้ที่สายตรง330 1330หรือว่าโทรสายด่วนเลือกเรียกรถ พยาบาลเลยก็ได้เนี่ยนะเนเขาจะมารับถึงบ้านเพราะว่าอาการที่ค่อนข้างวิกฤตใช่ใช่อันนี้ถือว่าวิกฤตแต่ว่าส่วนใหญ่จริงๆก็เป็นน้อยนะเพราะว่าเราก็ถือว่าฉีดวัคซีนไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเรายิ่งช่วงนี้เขากระตุ้นให้ฉีดเข็มกระตุ้นใช่ไหมครตอนนี้ถ้าใครมีจังหวะก็ไปฉีดแล้วกันเผื่อก็เป็นมันจะได้เบาๆหน่อยเดี๋ยวนี้ฉีดง่ายรวดเร็วไม่ต้องรอนานนะครับแล้วก็หลายท่านสอบถามมาว่าถ้าอยู่ในกลุ่มสีเขียวตอนเนี้ยต้องกักตัวกี่วัน นะครับผมไปสืบค้นข้อมูลมาเขาบอกว่าถ้าณตอนนี้นะถ้าท่านติดโควิดและมีอาการไม่มากข้อปฏิบัติก็คือสวมแมสเว้นระยะห่างกับบุคคลในบ้านนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือแล้วก็อย่าไปทํากิจกรรมอย่าไปกินข้าวอย่าไปใกล้ชิดกับใครเป็นระยะเวลา5วันอย่างเคร่งครัดรนะครับเมื่อพ้น5วันไปแล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายลงตามลาดับ นะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการมากเนี่ยเหมือนที่คุณออฟบอกเนี่ยอันนี้ท่านอย่าประมาทนะรีบไปหาหมอใกล้บ้านโดยด่วนเพื่อ<ม>จะได้ตัดไฟแต่ต้นลมบ,บางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่โควิดเนบางทีมันเป็นโรคอื่นที่มันอาจจะดูแรงมากกว่า<ม>เพราะฉะนั้นถ้าอาการรู้สึกว่ามันมากเกินปกติไปหาหมอดีที่สุดนะครับอย่าประมาทนะครับอีก เรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับตอนนี้ก็เริ่มลงทะเบียนไปฉีดฟรีได้แล้วนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในเจกลุ่มเสี่ยงที่ใช้สิทธิ์บัตรทองรบบัตรทองนี่ดีจริงๆคือเป็นสิทธิ์พื้นฐานของประชาชนคนไทยทุกคนนะบางคนถามบัตรทองคืออะไรคือเกิดมาปั๊บเนี่ยท่านมีสิทธิ์บัตรทองโดยอัตโนมัติเลย ยกเว้นพอโตมาบางคนไปทํางานราชการก็ไปใช้สิทธิ์ของราชการ,ร,าการบางคนไปเข้าประกันสังคม,มก็ไปใช้สิทธิ์ของประกันสังคม,งคมแต่ถ้าไม่มีราชการไม่มีประกันสังคมท่านได้สิทธิ์บารท,ทองโดยอัตโนมัติค,คนไทยทุกคนนะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็มีการให้สิทธิ์เจ็ดกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามสายพันธุ์ฟรี ครับคือ3สายพันธุ์เนี่ยเข็มเดียวนะไม่ใช่3เข็มนะเดี๋ยวนี้วัคซีนเขาพัฒนาครบวงจรเลยนะครับท่านก็ไปติดต่อฉีดได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านของท่านนะครับซึ่งทั้ง7กลุ่มเสี่ยงก็คือหญิงตั้งครรภอายุครร4เดือนขึ้นไปนะครับคืออันเนี้ยไปลงทะเบียนฉีดฟรีได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับผู้ที่มีโรคเรื้อรังทั้งโรคปอด หอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวานผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่เป็นโรคทารัสซีเมียมและมีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการผู้ที่เป็นโรคอ้วนก็คือคน้ำหนักตัวเนี่ย100กิโลกรัมขึ้นไปหรือว่าค่า BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร และผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่คือ7กลุ่มเสี่ยงนะครับไปติดต่อขอฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีได้เลยที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้านของท่านนะครับส่วนถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่อยากฉีดคือฉีดไว้ก็ดีนะก็ไปติดต่อได้ที่หน่วยพยาบาลก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นหลักร้อยอย่างเราเนี่ยก็เป็นหลักร้อยประมาณนี้เพราะว่าคืองบประมาณมีจํากัด ก็ต้องจัดสรรสําหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก่อนอเป็นอันดับแรกนะครับก็ฝากกันไว้นะครับถัดไปในเรื่องของหัดโรคหัดครับนะฮะผมเคยเป็นตอนเด็กๆเคยเป็นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนเนี่ยก็ป้องกันได้เลยคือผมเป็นมาหมดและอีสุอีสหัดงูสวัสดงูสวัสด์กลากเกลื่อน ผมเป็นครบนะครับอาทีนี้ครับเขาแนะนำนะว่าให้ผู้ปกครองครับพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนนะครับโรคหัดนะครับต้องให้ครบสองเข็มนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยพบคนป่วยเป็นหัดเพิ่มมากขึ้นคือบางคนไปฉีดเข็มเดียวมันไม่ได้เต็มประสิทธิภาพใช่ไหมต้องฉีดให้ครบใช่ซึ่งอันเนี้ยได้แต่เด็กแรกเกิดเลยนะครับจนถึงเด็กอายุ4ี่ขวบับนะครับถ้าการไว้แต่เด็กมันก็จะดีนะครับทั้งนี้ครับสาหรับว่า ผู้ที่ป่วยโรคหัดที่เขาพบเนี่ยจากรายงานนะครับจนถึงนปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับหนึ่งมกราคมเนี่ยมีทั้งหมด79รายนะครับป่วยมากสุดก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง4ปีเลยนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มอายุ 25- 34ปีแล้วก็สามสิบห้าถึงสี่สิบสี่ปีตามลําดับแต่ส่วนใหญ่เป็นเด็กนะฮะที่พบจังหวัดที่มีอัตราป,ป่วยสูงสุดห้าอันดับแรกคือยกรนรภูเกต็ตยะรานาราธิวาสแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับ แต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มๆนะนะครับเป็นการระบาดแบบกระจายนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานการติดโรคหัดในต่างประเทศด้วยซึ่งคนที่ติดโรคหัดเนี่ยนะครับจากต่างประเทศเนี่ยผู้ป่วยมีประวัติเดินทางจากไทยนะโอ้โหสองรายครับอันนี้เป็นข้อมูลทางสถิตินะครับครับแล้วก็สภาพอากาศอย่างนี้นะครับเริ่มฝนแล้วเนี่ยนะครับร้อนๆเนี่ยปลายร้อนต้นฝนนะครับก็มีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยโรคหัดเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ โรคหัดเป็นแบบไหนนะครับก็จะคล้ายๆไข้หวัดนะครับมีไข้ไอแห้งๆมีน้ำมูกตาแดงหลังจากมีไข้ประมาณ3 4วันก็จะเริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้นที่ใบหน้าครับแล้วก็ลาไปที่แขนขาเมื่อผื่นขึ้นประมาณ1-2วันไข้จะเริ่มลดลงผู้ป่วยบางรายก็จะมีภาวะแทรกซ้อนนะครับทีนี้ต้องสังเกตดีๆหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอาการมา,าการก็ใกล้เคียงอ,อ,อะไรนะโควิด เหมือนกันเพราะโควิดเมื่อก่อนคล้ายๆกันใช่เพราะเมื่อก่อนไม,ไม่ไม่มีตาแดงอะโควิดอะตอนนี้มันเริ่มมีตาแดงในบางรายแล้ว<ช>นะครับมันก็ต้องสังเกตทดนึงนะครับ,รบไปพบคุณหมอดีกว่าแต่ป้องกันได้อย่างที่บอกครับก็คือให้ฉีด2เข็มเข็มแรกคืออายุ9ถึง12เดือนเนือนฉีก่อน,น1เข็มเข็มนะครับแล้วก็เข็มที่2ตอนอายุ2ปีครึ่งนะครับก็ แนะนำครับว่าให้พาบุตรหลานเข้าฉีดวัคซีนตามกําหนดหรือถ้าใครเลยอายุช่วงนี้ไปแล้วก็เข้าไปปรึกษาที่หน่วยฉีดวัคซีนได้ใช่นะครับก็ไปง่ายๆเบื้องต้นนะอนามัยรอพสตหรือว่าโรงพยาบาลประจําอาเภอในพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าบางท่านอาจจะพอมีพอมีงบหน่อยก็ไปคลินิกได้เลยอันนั้นก็ตามสะดวกเลยครับแต่ว่าในพื้นฐานเนี่ยภาครัฐก็ให้การดูแลอย่างเต็มที่ในเรื่องของเด็กๆนะครับตอนนี้ก็เรียกว่า ปลายฤดูร้อน,อนและก็จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนี่ยกรมอุตุเขาบอกประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับซึ่งทางภาครัฐนะครับโดยท่านนายกเนี่ยตอนนี้ก็สั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนนะครับทั้งในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะมีมากขึ้นนะครับก็บมีการดูแลซ่อมแซม ปรับปรุงระบบระบายน้ำต่างๆพื้นที่กักเก็บน้ำนะครับทางไหลของน้ำพวกที่มีผักตบชวามีวัชพืชไปขวางทางน้ำเยอะๆเนี่ยคือช่วงหน้าแล้วอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวฝนจะมาแล้ว<ช>ก็ต้องมีการเคลียร์ทางให้น้ำเนี่ยมีการระบายได้อย่างไหลลื่นนะ<ช>ครับ,รบเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังซึ่งก็จะสร้างความเรือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการ วางแผนในเรื่องของการกักเก็บน้ำไว้ด้วยเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยคือไม่ใช่ปล่อยน้ำลงทะเลทั้งหมดเลย <ม S 2> ก็ต้องวางแผนในการกักเก็บน้ำไว้เพื่อที่จะไว้ใช้ในช่วงหมดฝน <ม S 2> ก็คือใ,<ช>ในช่วงแล้งปีหน้ามันเชื่อมโยงก<ช>ันก็ต้อง<ช>วางแผนให้เป็นระบบแบบนี้ทุกปีนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ <ม S 2> ก็จริงๆในช่วงปีนี้ถือว่าแล้งเนี่ย อันนี้ในพื้นที่บ้านเราเนาะก็อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้นะครับยังบ้านแฟนผมเนี่ยที่ชนบุรีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ำก็จะไหลหยุดไหลบ่อยเพราะว่าน้ำต้นทุนมีน้อยแต่ว่าปีนี้ถือว่าหยุดไหลน้อยมากก็มีการบริหารจัดการน้ำที่ดีอันนี้ก็ต้องชื่นชมทั้งเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชน ที่ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็วางแผนไปอีกแบบหนึ่งครับแล้วที่จะเข้าสู่อีกหนึ่งฤดูครับครับเปิดเทอมโอ้โหตอนนี้คุณอ๊อฟลูกสามนะเตรียมตัวตอนนี้ต้องเตรียมเงินสดไว้หลายพันบาทใช่ครับกระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาช่วยนะนะครับมาลดราคาสินค้านะครับ Back to School นะครับเปิดรับเทอมใหม่กระนำลดชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนกว่า6000รายการนะครับ ลดสูงสุดเนี่ยเขาบอก85%เลยโอ้โหนะครับของจำเป็นมีการเปิดตัวโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Back to School นะครับโดยผู้ผลิตผู้จำหน่ายก็มาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับกันอย่างคึกคักเลยแล้วจะเริ่มไปตั้งแต่วันที่28เมษายนไปจนถึงนู่นครับ31พฤษภาคมเลยนะครับ,รบทั้งหมดก็อยู่ประมาณ34วันซึ่งอันนี้เป็นช่วงโรงเรียนกำลังเปิดเทอมเลยส่วนใหญ่ก็จะเปิดกลางๆนี่แหละ คือก็ต้องซื้อไว้ก่อนถูกต้องความพร้อมไว้ก่อนเพราะว่าหยุดไปสองเดือนเนี่ยโอ้โหลูกหลานโตขึ้นเยอะโอ้โหบางคนนะฮะที่เคยใส่นี่คือลืมไปเลยนะอย่างลูกคุณอ๋อเนี่ยกำลังกำลังโตเลยนะโอ้โหปีที่แล้วใช้ไม่ได้หมดเลยครับหมดเลยนะโดยเฉพาะยายอุ่นเนี่ยขยายขยายครับกำลังโตเลยขยายโอ้โหน้อกน็อกคนเล็กไม่เท่าไหร่อแต่คนโตคนกลางนี่เอาเอาเารื่องเข้าสู่วัยรุ่นใช่คโหขยายมากนะครับแล้วก็ สำหรับตรงนี้ครับเขาบอกว่าผู้ประกอบการเข้าร่วมล่าสุดนะของพาณิชย์นะครับ26กรายครับแต่26รายเนี่ย1,700ักว่าสาขาเลยนะคือกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งห้างสรริสนค้าชื่อดังนะครับซึ่งก็สะดวกสบายูกต้องหรือว่าร้านค้าทั่วไปท่านสะดวกที่ไหนเขาจะมีป้ายอยู่ของกระทรวงพาณิชย์นะถูกก็เข้าไปได้เลยของถูกของดีสำหรับสินค้าที่ลดราคานะครับก็จะมีเครื่องแบบนักกรียนอันนี้ลดถึง69%เรเลยนะ เยอะเยอะแล้วก็รองเท้าถุงเท้าเนี่ยสูงสุด6กรับอ่ากระเป๋านักเรียนสูงสุด70%ตําำราเรียนและหนังสือครับลดสูงสุด40%ครับและเครื่องเขียนลดสูงสุด85%เลยนะครับสำหรับห้างศึกษาพันธน์อันนี้ห้างห้างโบราณคือระดับตำนานตำนานระดับตำนานนะครับเขาบอกว่ากรณีแบบเรียนนะถ้านําแบบเรียนเก่าเนี่ยมันแลก แบบเรียนใหม่จะได้ประโยชน์2ต่อนะครับก็คือนอกจากได้รับการลดราคาปกติแล้วจะมีส่วนลดเพิ่มอีกหเปอร์เซ็นต์ครับเอาของเก่าเนี่ยไปแลกแบบเรียนคือหนังสือใช่แบบเรียนพวกหนังสือจะเรียนสมมติเราอยู่ป5เนี่ยขึ้นปหนะครับเอาป5เนี่ยไปแลกเลยนะครับจะได้ลดราคาแล้วนะครับแล้วก็ลดราคาเพิ่มอีกหเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดสแกน QR code คนะครับของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้เพิ่มอีกสิบบาท มีหลายต่อเลยหลายต่อหลายต่อ,ตอนะครับแล้วก็แบบ,บเรียนเก่าเนี่ยอืที่รับมาเนี่ยก็ไม่ได้อาไปทิ้งนะไม่ได้อาไปรีไซเคิลอะไรนะรเอาไปให้ในโรงเรียนในถิ่นธุระกันดานรเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เรียนกันต่อโอ้โห,โหนะครับแล้วก็โดยให้พนันธุ์จังหวัดทั่วประเทศครับติดตามประเด็นเนี้ยนะครับให้ร่วงด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยคมการค้าภายในเนี่ยทำมาประมาณ4ปีแลวนะครับ เพราะว่ากิจกรรมการลดค่าคองชีพให้กับพี่น้องประชาชน,นมันก็เป็นการช่วยเหลือเรานะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเจอภาวะโควิดม,มามันต่อเนื่องไงามปีนะค,ะครับมันก็ต้องให้ผู้ปกครองตั้งตัวหน่อยใช่เพราะว่าตอนนี้คือมันมันมีศึกหลายด้านนะครับก็ต้องบริหารจัดการคือค่อยๆฟื้นฟูกันไปครับเดี๋ยวค,คิดว่าใกล้ๆอ่ะ เดี๋ยวคงจะมีของโรงรับจำนนนะมีโปรโมชั่นอะไรตามมาอีกแน่นอนต้องติดตามหน่อยแล้วกันครับวันนี้ครับหมดเวลาครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับเพราะว่เราสองคนย้อนหลังนะฮะได้ทางเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้เราสองคนลาทันผู้ชมไปแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ